กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับไม่เป็นการเสียเวลาผมตอบคำถามต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับ SMS นะฮะพอจะมีเวลาคุณจินดารัตน์นะครับ19ธันวาคม23นะครับเที่ยงคืนสว่างเป็นวันเสาร์ขอบคุณมากครับอย่างนี้ข้อมูลชัดเจนนะก็อันเนี้ยถ้าคุณไม่บอกเนี่ยผมก็ทายเป็นอีกแบบนึงแต่คุณบอกเที่ยงคืนเป็นวันเสาร์ปุ๊บเนี่ยโอเคก็แสดงว่าคุณก็ยังเป็นคนวันศุกร์อยู่ถูกต้องพ้นวิกฤตเรื่องเงินไหมงานขายตรงจะไปรอดหรือเปล่าปีนี้กาลีมันจี้ไปที่เรือนงานแล้วก็ดาวอาชีพนะครับแล้วก็ย่าง35เนี่ยผมแยกส่วนดูก่อนนะครับในเรื่องของอาชีพงานด้านการขายเนี่ยนะระยะยาวถ้าขวนขวายพอไปได้นะเพียงแต่ว่าของคุณเนี่ยตั้งแต่ย่าง34ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ดีเลยนะเรื่องงานเรื่องดาวอาชีพได้รับผลกระทบ34 35นะครับก็พยายามประคับประคองนะให้ผ่านพ้นเข้าให้มันเลยผ่านเข้าย่าง36ไปให้ได้นะแล้วก็หลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมปีนี้ก็วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างนะคะให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดนะถ้ามันเป็นอย่างที่ผมพูดขอให้มั่นใจเพราะคุณแย่มาปีกว่าๆเกือบ2ปีเพราะดาวอาชีพมันเสียเพียงแต่ว่าถ้าคุณเกิดทำงานขายตรงก่อนหน้านั้นแล้วมันดียิ่งชัวร์แต่ถ้าเกิดคุณเริ่มในช่วงปีเศษนี้มันก็มีปัญหาก็ขอให้อดทนนะเลยช่วงธันวานี้ไปแล้วจะเบาลงครับ SMS ต่อมาคุณโรชาจะได้ไปทำงานต่างประเทศหรือไม่5พฤษภาคม33นะครับเวลา 10:24 นปฏิทินตรงกับวันเสาร์ตอนนี้ย่าง26ประกอบปีราชาโชคนะปีนี้ก็เหมือนกับแบบจะมีโชคลาภนะจะมีโชคลาภเกิดขึ้นเกณฑ์เดินทางสักครู่ครับคือในดวงบอกว่าปีนี้เนี่ยโอกาสที่จะได้ไปหมายถึงว่าเดินทางอะนะต่างประเทศพูดง่ายๆถ้ามีคนช่วยเท่านั้นถึงจะได้ไปนะถ้าขวนขวายไปเองอย่างเดียวผมมองว่าลำบากแต่ฟังให้ดีย่าง27อันนี้ชัดมากครับต่อเลยจ้ะคุณธัญญะประทินทิพย์โอ้โหธนาดุลเมธีพระวัดเปลี่ยนมา 100% นะแต่ว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ทำกิจกรรมผมได้ความรู้ใหม่ก็คือแฟนรายการที่ชื่อไม่เป็นมงคลเนี่ยก็เธอก็ไปเปลี่ยนใหม่และปรากฏว่าชื่อที่ไปเปลี่ยนนั้นทางเขตเขาบอกว่ามีกฎหมายใหม่ออกมาก็คือเหมือนกับว่าจะสตริกมากขึ้นเนี่ยเช่นการเอาคำมาสมาสมทิสนทิเองและเป็นคำที่ไม่มีความหมายหรือแม้กระทั่งหน่วยของคำมันยาวเกินไปเขาไม่ให้ใช้นะอันนี้สำหรับคนที่กำลังจะเปลี่ยนใหม่ก็ขอให้ดูตำรับตำรานะอย่าคิดเองแต่ลองดูอันนี้น่าจะเปลี่ยนแล้วนะเดี๋ยวลองว่ากันนะครับเสาร์ที่11กรกฎาคม2513เวลา14:13ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นเสานะคุณเป็นคนวันศุกร์คุณเข้าใจว่าตัวเองเกิดวันเสาร์หรือเปล่าเลยใช้วรรคเสานำนะถ้าฟ้าสว่างเป็นเสาคุณเป็นคนวันศุกร์พอเป็นคนวันศุกร์ใช้วรรคเสานำคุณก็เหนื่อยดินะเดี๋ยวลองดูนะท่านยะประทินว่าแล้วนะครับคือชื่อนี้ติดกาลีนะคือถ้าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์แล้วคุณเป็นคนวันศุกร์เนี่ยตัวรอเรืออยู่ในวรรคราหูอันนี้ไม่ดีนะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนวันศุกร์ให้เริ่มด้วยตัวจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชยอหญิงหลีกเลี่ยงยอยักษ์รอลิงรอเรือแล้วก็วอแหวนนะอันนี้บทสมมติฐานสว่างฟ้าสว่างเป็นเสาร์คุณเป็นคนวันศุกร์ตรวจเช็คให้แน่ใจอีกครั้งและส่งมาถามใหม่รวมถึงเรื่องของการค้าขายด้วยต่อมาครับคุณลัดดาวันที่5กันยา17เวลา 4:56 ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสขอบคุณครับคุณลัดดายังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับก็ใช้วรรคพุธกลางคืนนำเสริมในเรื่องของบริวารคนรอบข้างไม่เสียนะส่วนในเรื่องของครอบครัวงานเงินสุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพพฤหัสเป็นกาลีอยู่เรือนหินะเลยนะครับก็กระเพาะ
ขออภัยครับกระเพาะตับแล้วก็ในเรื่องของอาการปวดศีรษะนะครับอีกกลุ่มนึงระบบสืบพันธุ์นะระบบสืบพันธุ์นะแล้วก็บริเวณช่วงหมอนเขาเรียกว่าก้นกบหมอนรองกระดูกพวกนี้งานการเงินเป็นอย่างไรแต่งานทายดีครับกรรมะเป็นสีเลยนะปีนี้มีโอกาสเจริญเติบโตเจริญงอกงามในสิ่งที่ทำทุกอย่างให้เต็มที่นะไม่ว่าจะทำงานประจำหรือว่าทำธุรกิจและสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังด้วยแต่สิ่งเดียวที่อยากให้ระวังปีนี้นะครับก็คือปัตตนิเป็นกาลีก็เสียเรื่องคู่ครองคนรักถ้ามีคู่ให้ประคับประคองนะหรือไม่หรือถ้าไม่ได้มีปัญหาการปีนี้คนรักอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับถ้าสะดวกนะซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายวัด SMS ต่อมาคุณกันนิกานะครับวันที่28เดือน9ปี39ครับเวลา 6:30 นาทีปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องทำบาเบียเป็นเจ้าของหรือเปล่าถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ถือว่าใช้ได้นะแต่ต้องทำบุญเยอะๆแต่ถ้าคุณเป็นพนักงานที่ทำในบาเบียแห่งนี้ไม่ใช่เป็นเจ้าของก็ต้องจำแนกให้ลึกไปอีกเป็นกุ๊กหรือเป็นบริกรนะแต่ถ้าเป็นเจ้าของโอเคนะครับส่วนแต่ปีนี้เกณฑ์งานไม่ค่อยดีนะให้วางแผนให้รอบคอบแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวจะมีบ้านมีรถใหม่หรือไม่ตอนนี้ยัง20ดูหลังวันเกิดไปเลยนะฮะความจริงย่าง21ที่กำลังจะมาถึงก็มีเกณฑ์แต่อย่างที่พูดอยู่เสมอแหละของใหญ่ๆซื้อครั้งเดียวให้จบเพราะว่าถ้าซื้อแล้วไม่จบขายต่อมันก็มีค่าเสื่อมแล้วมันเจ็บตัวและบ้านเนี่ยมันขายยากไม่เหมือนที่ดินนะถ้าคิดว่าอยากจะมีและเป็นสเกลที่เล็กหน่อยก็อยากให้ดูพวกคอนโดสภาพคล่องมันจะมีสูงกว่าและน่าจะเป็นไปได้รถมันจะมาก่อนครับเอสเอ็มเอสต่อมาครับอ๋อเวลาหมดแล้วนะครับก็เป็นอีเมลนะคุณวิภาดานะครับเกิดวันที่30เดือน7 29เวลาประมาณ 01:00 ถึง 02:00วันพุธนะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพุธนะครับคุณวิภาดาฉะนั้นคุณวิภาดายังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับถามว่าเมื่อไหร่จะหมดหนี้นะถ้าฟ้าสว่างเป็นพุธคุณเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์ปีนี้ถึงไม่หมดก็เหลือน้อยจะบริหารจัดการได้ดีขึ้นและฝากทางเลือกไว้พิจารณาการลักษณะการรีไฟแนนซ์เข้าถึงแหล่งเงินทุนนะที่มีต้นทุนต่ำกว่าเพื่อที่จะมาก็เรียกว่าอะไรมาเคลียร์นี่เดิมอันนี้ฝากก็เป็นทางเลือกจะได้งานเมื่อไหร่ทำงานโรงงานความจริงนะในช่วงอายุย่าง30ที่เพิ่งผ่านเข้ามาเนี่ยกัมมะและปุตตะเป็นอายุนะครับถ้าคุณขวนขวายมีโอกาสจะได้เริ่มงานใหม่ๆและปีนี้ผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะที่เป็นบุรุษเพศจะให้คุณ3ชื่อดีไหมอยากจะเปลี่ยนต้องดูก่อนครับวิภาดาวิภาดาแมนสุรินนะครับขออภัยนะครับวันนี้ถ้าอาจจะมีอะไรติดๆขัดๆบ้างนะครับแมนสุรินตัวเล็กมากนะครับวิภาดาแมนสุรินชื่อดีนะใช้วรรคมูลนามจักรพรรดิด้วยนะครับไม่ติดกาลีเมื่อรวมกับนามสกุลนะครับสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรฉะนั้นชื่อนี้ยืนยันว่าไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์23กับ91ถ้าเลือกเบอร์เดียวให้ใช้91ถ้ามีความจำเป็นใช้2เบอร์ไม่ว่ากันเลขห้อง23นะ23จริงๆเขาบอกว่านิ่งคมในฝักแต่ว่าจริงๆอีกนัยยะหนึ่งลึกๆก็ถือว่าเป็นดาวคู่ชู้นะก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ส่วนเลขมอเตอร์ไซค์652อันนี้สวยคู่ธาตุดินดาวศุกร์คือความมีเสน่ห์เงินสดเลขรถ5741 41เป็นเลขในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองความสำเร็จเช่นเดียวกันแต่57เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะปัญหาพวกโรคประสาทหรือว่าพวกไขข้อกระดูกก็ได้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปแตะไปที่เลข7นะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง2นาทีนะเรามาดูเลิกงามยามดีกันเลยนะครับเลิกงามยามดีในช่วงต้นเดือนต
ุลาคมนะครับวันแรกคือวันพุธที่7นะก็สามารถประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าต้องระวังหน่อยวันนี้เป็นกระทิงวันแล้วก็เลี่ยงการออกรถที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 น.ถึง 8:30 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันศุกร์ที่9ตุลาคมนะครับวันนี้อัคคนิโรธตกในอิสตรีขอเพียงผู้ประกอบการมงคลหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีก็สามารถที่จะดําเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:31 น.ถึง 15:00 น.ครับแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่10ตุลาคมวันนี้วันกลางๆวันปลอดนะครับก็ปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่สุด 13:01 น.ถึง 13:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่11หรือ11ตุลาคมนะครับเป็นวันมหาสิทธิโชคดีทีเรียงหมอนแล้วก็วันลอยนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้อัคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาก็ควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด12:31 น.ถึง 13:00 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีสดๆแบบนี้ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.นะครับแล้วก็สามารถที่เข้าไปรับชมทุกรายการของทาง Miracle Channel ได้ที่ YouTube Miracle Channel Wak TV Thailand นะครับและก่อนจะจากกันวันนี้ก็มีข้อคิดคติธรรมดีๆมาฝากเหมือนเช่นเคยครับคบคนด้วยทรัพย์พอหมดทรัพย์ก็หน่ายหนีคบคนด้วยไมตรีจะกี่สิบปีก็ยังเหมือนเดิมขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ